สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะและต่อเนื่องกับซีรีส์ของคุณพาช่วยกับวัยรุ่นเรียนไทยก็เป็นแบบก็เลยไปรื้อก็เลยบันทึกขึ้นได้ว่าพี่มิวกับน้องกราฟก็มาก็เลยไปเป็นวัยรุ่นเรียนไทยคุณกับพี่มิวน้องกราฟนะคะครั้งนี้มาทำแกงส้มเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะแกงส้มแกงส้มใต้นี่หรอไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของคุณประช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสุดใต้แหละมีหนังตะลุกสวัสดีครับสวัสดีครับวันอาทิตย์เวลาดีครับวันโดดก้าวโมงเช้ากับคุณประช่วยครับภาษาใต้มันเรียกออดิตแต่ว่ามันมีภาษาเขาเรียกคูณไหมยี่สิบสามนะครับช่วงแรกครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยวันนี้เราจะพาไปเปิดสำรับครัวใต้อาหารใต้นี่โอ้โหเขาบอกว่ารสชาติจัดจ้านรสชาติหลักๆมี3รสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มแต่ส่วนมากจะเผ็ดจัดจ้านอ่ะครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวของใช่เพราะอาหารใต้เรียกหวานวัตถุดิบใต้พอจะเป็นเนื้อปลาผักเครื่องแกงใช่โอ้แต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวของแกงส้มทางใต้ครับผมวัยรุ่น2ท่านจะมาทำเมนูแกงส้มใต้ส้มใต้ครับผมนะฮะท่านแรกครับชื่อจริงชื่อคณาวุฒิชื่อเล่นชื่อน้องกราฟคนที่สองครับสุภสิทธิ์ครับชื่อชื่อว่าน้องมิวเชิญครับและบัดนี้สองวัยรุ่นไทยที่อยากมาเรียนรู้ความเป็นไทยในวันนี้น้องกราฟคณาวุฒิและน้องมิวสุภสิทธิ์สองนักแสดงในซีรีส์ที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวและมีผลงานสุดปังกำลังออนแอร์ในขณะนี้ครับคือสักพักใหญ่แล้วไหมเพราะว่าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเพราะว่าน้องยังตัดผมทรงนี้อยู่เลยอ่ะแล้วอยู่ทีมเดียวด้วยสิเคยแต่งตัวแบบนี้กันไหมครับไม่เคยครับครั้งแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เท่ดีนะครั้งแรกๆเป็นไงบ้างใส่สบายครับนะวังเวงไหมวังหงครับวังหงนะปกติอาหารใต้เคยทานไหมเคยครับอะไรบ้างแกงเหลืองนี่ใช่ของใต้ไหมใช่ใช่ใช่เคยแกงเหลืองนะก็แกงเหลืองนี่แหละชอบกินแกงใต้ก็กินได้ครับแต่ว่าเผ็ดมากก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วหรอใช่ใช่มีวันผมก็ไม่ค่อยทานครับหรอใช่ครับส่วนใหญ่ที่อันที่ชอบคืออาหารญี่ปุ่นครับผมทั้งสองหนุ่มอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำอาหารไทยอย่างอาหารใต้สักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับถ้าได้มาเรียนรู้ในวันนี้เชื่อว่าจะต้องหลงรักเป็นแน่ครับคุณพระช่วยขอแนะนำแกงส้มจากร้านอาหารใต้ร้านอาหารบ้านฉลองเรียกได้ว่าเป็นรถมือแม่ขนานแท้เพราะเจ้าของร้านเป็นคุณแม่ที่ตั้งใจเปิดร้านทำให้ลูกๆได้กินในกรุงเทพไม่ต้องเดินทางไกลถึงด้ามขวานของไทยที่เน้นความดั้งเดิมของอาหารใต้ครับกับคุณแม่หลวยสราณีทินเกาะแก้วอายุ60ปีคนนี้นะครับครับหิวเลยแม่สวัสดีครับนี่แหละครับคุณตานะครับคุณตานะฮะเมื่อกี้คุยกันเรื่องระหว่างแกงเหลืองกับแกงส้มแม่เหมือนกันไหมคือจริงๆแล้วถ้าภาคใต้เรียกว่าแกงส้มกรุงเทพเรียกว่าแกงเหลืองโอ้โหภาคใต้คือแกงส้มนี่แหละแต่กรุงเทพเขาเรียกตามสีสันว่าแกงเหลืองแต่ที่นำมาวันนี้ก็คือแกงส้มค่ะแกงส้มแต่ที่ภาคกลางเขาจะไม่ใส่กันนี่คืออ้อดิบอ้อดิบค่ะหรือต้นคูนต้นคูนค่ะมาตระกูลบอนค่ะอ๋อตระกูลพวกอ๋อพวกบอนภาคกลางเรียกคูนภาคอีสานเรียกต้นทูนค่ะทูนภาคเหนือเรียกต้นตูนอ้อดิบที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมคุณแม่อย่างนั้นคืออ้อดิบค่ะอ้อดิบค่ะเอออ่าน้องน้องครับหยิบมาสักหนึ่งใช่โอ้ต้นมันใหญ่มากเลยแม่เดี๋ยวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจอ๋อเหรอต้นใหญ่ๆถ้าตามบ้านที่เขาปลูกก็ต้นก็ประมาณนี้ค่ะแล้วครับแต่นี้เดี๋ยวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วค่ะเหมือนใช่กันกล้วยเหมือนกันในตลาดก็ไม่ถูกนะแม่แล้วเราจะกินส่วนไหนทั้งหมดได้เลยค่ะอ๋อเหรอตั้งแต่โคนมาถึงปลายได้เลยค่ะโอ้มีปลาด้วยเป็นปลาอะไรคุณแม่วันนี้เป็นปลากุเลานะคะเป็นปลาทะเลค่ะบอกว่าปลานี้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเป็นปลาธรรมชาติในทะเลเนี่ยชอบเลยเนื้อจะแน่นกว่าปลาแกงส้มตรงอดีตเพราะอดีตมันดูดน้ำส้มดูดน้ำแกงจริงจริงแล้วทางภาคใต้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วใช้ปลาทะเลคือเขาเรียกอะไรนะถ้ากินหม้อแรกคือหมายถึงแกงเสร็จแล้วกินเลยจะมีความกรอบของอดีตแล้วพอกินไปก็แบบมีความเคี้ยวแบบกรุบมีความกรุบแบบใหญ่มากอธิบายไม่ถูกอ่ะดูดิดูน้องกินแต่ว่าถ้าเป็นหม้อสองที่แบบเริ่มอุ่นแล้วจะมีความแบบนิ่มมันนิ่มแต่ว่ามันเข้าเครื่องนะเครื่องมันจะเข้าแบบเป็นไงบ้างเผ็ดแน่ถ้าพี่มีรู้สึกเผ็ดได้ชิมออดิบไหมก็เขาก็ตักไปพันถามว่าเป็นไงเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่รู้ดิหน่อไม้อะไรอย่างนี้อ๋อหน่อไม้เชียวเผ็ดๆเค็มๆครับเผ็ดๆเค็มๆจำรสชาตินี้ไว้นะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทำแล้วก็เดี๋ยวจำแล้วกันนะแต่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะบอกเราไปด้วยจำขั้นตอนด้วยครับผมได้ชิมรสชาติแกงส้มสำหรับทางใต้ไปแล้วถึงเวลาต้องเรียนรู้พร้อมลงมือทำวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นจดและจำกันไว้ให้ดีๆนะครับนี่แกงส้มใต้มีอะไรบ้างครับแม่เครื่องปรุงนะคะมีพริกแห้งมีกระเทียมมีขมิ้นสดกะปิแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยวัตถุดิบที่เป็นรสเปรี้ยวนะคะมีมะขามเปียกมะนาวแล้วก็ส้มเปียกที่ทำให้นัวเลยเนาะปลากุเลากับป้อดิบนะป้อดิบค่ะเริ่มเลยครับแม่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกตำพริกแห้งก่อนนะคะให้ละเอียดนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปตำกระเทียมให้ละเอียดคลักเคล้ากับพริกไปเมื่อก่อนตำเดี๋ยวนี้บ้านขมิ้นต้องปอกเปลือกบ้านค่ะเนาะเดี๋ยวนี้เขาโบดทำแกงจะได้สวยแต่ถ้าเป็นที่บ้านพี่อ่ะพ่อก็ไม่กินเครื่องโบดไงแม่ยังโขลกให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระปิจะใส่ทุกอย่างอ่ะลงไปเลยแล้วกระปิคือสิ่งสุดท้ายที่ใส่สามส่วนคือต้องตำทุกอย่างให้เข้าที่เลยถึงจะใส่กระปิเส้นกระปิจะออกเยอะกระปิก็กระปิใต้ไหมกระปิใต้ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นตำให้ละเอียดใช่ไหมนะค่ะทำให้ละเอียดมันคือแกงพริกต่อไปแกงพริกนี่แค่ไหนล่ะนี่กระเทียมอันนี้ปลากุเลาค่ะเป็นปลามีกลิ่นเล็กน้อยต้องเอากลิ่นออกนะคะอันนี้เราขอดเกล็ดแล้วเหรอแม่ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ขอดกลิ่นแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องขอดเกล็ดด้วยนะเขาต้องขอดกลิ่นเองนะคะขอดเกล็ดปลาค่ะแล้วก็หั่นเฉียงเพื่อความสวยงามของปลาด้วยการทำอาหารใต้นะคะเราต้องมีความสวยงามด้วยค่ะมีออดิบเอามาล้างต้องมาล้างสะอาดก่อนแล้วก็ล้างสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเพราะว่าออดิบเขาจะชุ่มน้ำเพราะมิฉะนั้นน้ำจะเข้าไปในตัวออดิบมันก็จะไม่ดูดเครื่องวิธีการปรุงก็เหมือนแบบพอล้างเสร็จแล้วก็ต้องแบบให้แห้งน้ำไม่งั้นน้ำจะเฉดไม่งั้นแบบน้ำแบบน้ำเกินน้ำเกงคือเราต้องล้างก่อนลอกตั้งน้ำไม่เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงถ้าน้ำไม่เดือดนะคะเราใส่เครื่องแกงลงไปค่ะมันจะคาวกับปกติเราใช้แค่ช้อนนิดๆอ่ะคาวจะขึ้นคือแบบหนึ่งตำอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือส้มแขกค่ะตอนใส่ปลานะคะต้องให้เดือดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะใส่ออดิบอะค่ะต้องเดือดค่ะต้องเดือดใส่ปลาไม่ต้องคนสำคัญคือพอเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ออดิบแล้วก็เราต้องบีบมะนาวหน่อยนึงค่ะจะได้มีความหอมของมะนาวตอนอยู่ในชามใช่ไหมแม่ค่ะไม่ได้ใส่ในหม้อเนาะไม่ได้ใส่ในหม้อค่ะโอ้โหน่าทานเรียบร้อยมันจะข้าวสวยอะไข่เจียวหมูทอดน้องมิวน้องมิวพันแล้วก็น้องกัฟกับอยู่เพ่งเองเป็นทีมไปฝั่งพี่เนี่ยตั้งแต่มีรายการนี้มาชนะตลอดหรือเปล่าพร้อมนะคุณเต้นะสองคนอ่ะไม่ทำอาหารถูกไหมพร้อมแล้วเริ่มครับเด็กผู้ชายเมื่อสองหนุ่มกัฟและมิวได้รับสัญญาณเริ่มทั้งคู่ก็ไม่รอรีรีบปรีไปหาวัตถุดิบในการทำแกงส้มครับพริกแห้งค่ะพริกแห้งใช่ไหมครับค่ะกระเทียม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 มันมีหลายแบบอะครับแม่กระเทียมสีขาวค่ะอันนี้สีขาวสีขาวโอเคโอเคเดี๋ยวมาหยิบพร้อมมาละอย่าแย่งดิเออขมิ้นขมิ้นค่ะขมิ้นอันไหนนะครับขมิ้นค่ะตรงนั้นได้เลยค่ะอันนี้อ่ะจ้ะมันต้องใช้เยอะไหมครับไม่เยอะค่ะไม่เยอะพอค่ะเริ่มแรกต้องปอกกระเทียมก่อนนะคะอันนี้มันต้องปอกเลยอืม
ดูมีดโอ้โหมีดยาวมากพี่เท่งตำเลยให้ผมตำเลยใช่ไหมเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างได้แล้วทั้งคู่ก็ลงมือโขลกเครื่องแกงได้เลยครับการโขลกเครื่องแกงนั้นจะใส่ทุกอย่างโขลกพร้อมกันทีเดียวหรือจะค่อยๆใส่ลงไปทีละอย่างก็ได้ครับบ้านเราทำกระดังโขลกบ้านนู้นเงียบกริบกับกำไรอ่ะหลับแล้วมั้งบ้านนู้นเนี่ยฮะปีแห้งบ้านเราเตรียมของใช่ไหมเราเตรียมวัตถุดิบอยู่ครับผมแล้วตำเลยทีเดียวแม่ครับกระเทียมนี่มันใช้กี่เม็ดนะครับประมาณ10กลีบ10กลีบ15กลีบได้ค่ะ4 5 6กะปิกะปิภาษาท้องถิ่นทางใต้จะเรียกว่าเคยเพราะกะปิทำมาจากเคยหรือตัวเคยลักษณะคล้ายกุ้งตัวเล็กๆครับสำหรับกะปิที่นิยมใส่ผสมลงในพริกแกงนั้นก็เพื่อจะให้รสชาติของพริกแกงกลมกล่อมเข้มข้นมากขึ้นยังไงล่ะครับดี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 นะพี่มิวพี่มิวเฮ้ยหนักกระจายหมดกระจายหนุ่มมิวเล่นโคลกพริกกระจายถ้าจะให้ทายแกงส้มสำรับใต้นี้คงร้อยอย่างแรงแน่ๆครับละมือแสบกะปิใส่เท่าไหร่ครับเนี่ยใส่1ใน3ของเครื่องแกงที่ลูกตำแล้วการโขลกกะปิลงในเครื่องแกงก็เพื่อจะให้เครื่องแกงหอมและเข้ากันด้วยดีอย่างที่2หนุ่มกำลังทำอยู่นี่ไงล่ะครับเลอะพริกเต็มมือแล้วตำละเอียดนะลูกตำละเอียดโอ้ตำเป็นจังหวะด้วย สุดๆจริงๆมิวเนี่ยอีกไกลพ่อใส่กระเทียมได้แล้วค่ะการโขลกเครื่องแกงส้มในครั้งนี้ต้องโขลกให้ละเอียดนะครับเพื่อความหอมรสชาติดีและความสวยงามของน้ำแกงนะครับขมิ้นใส่ประมาณ3หัวนะคะแม่ว่าไงนะครับขมิ้นใส่ประมาณ3แห้งค่ะกำอยู่ตำก่อนไม่ได้ยินเงียบๆก่อนฟังไม่ได้ยินบอกที่อยู่ตำก่อนขมิ้นอะไรนะครับใส่3ลูกใส่3 3 3อันนี้คือ3แล้วใช่มั้ยครับขมิ้นมีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืดท้องเสียขับลมรักษาแผลในกระเพาะอาหารเพราะอาหารตายเดี๋ยวใช้ปลาเยอะเลยที่เผ็ดมากพอปลาที่ไหนแล้วนั่นช่วยรักษาอาการเหล่านั้นได้คือเครื่องแกงแค่นี้แบบไม่พอปลาเลยนี่คือใส่กะปิลงไปในนี้ได้เลยไหมครับใส่กะปิในเครื่องแกงค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดลูก1ใน3ของเครื่องแกงลูกเอ๊ะนะได้แล้วขอดเก็บปลาปลาปลาแกงส้มครั้งนี้ใช้ปลากุเลาเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะเนื้อหวานมันอร่อยมีก้างตรงกลางอย่างเดียวสามารถกินได้ตลอดทั้งตัวพบมากทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับแม่ครับปลาตัวไหนดีครับตัวไหนก็ได้ค่ะต้องมีตัวไหนก็ได้ตัวนี้หล่อไหมโอเคหล่อครับหล่อแล้วใช่ไหมครับปลากุเลาตัวนี้ก็หล่อพอๆกับมิวแหละครับแต่ถ้าจะให้หล่อกว่านี้ต้องปรุงแกงส้มด้วยปลากุเลาตัวนี้ให้ดีรสเลิศนะครับต้องทำปลาระวังมือลูกขอดเกล็ดมันต้องขอดยังไงจับหางเทคนิคการขอดเกล็ดปลาคือจับหัวปลาให้มันใช้มีดหรือช้อนขูดบริเวณหางปลาไล่ขึ้นมาที่หัวแบบที่น้องกลับกำลังทำอยู่นี้แหละครับอย่าลืมที่แก้มปลาด้วยนะคะจะมีกลิ่นอยู่ด้วยน้องกลับได้ครับที่แก้มปลาไม่ต้องกลัวมันเจ็บหรอกมันตายแล้วปวดขึ้นเงียบแม่ครับผมสงสารปลาระวังลูกเดี๋ยวโดนมือเดี๋ยวโดนมือทั้งคู่ดูตั้งใจขอดเกล็ดปลาดูท่าจะออกมาดีมีใช้กันอยู่นะครับครับทำอะไรให้คล่องแคล่วคล่องแคล่วผู้หญิงมาดูใช่เฮ้ยคนนี้เนี่ยเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนคนปลาเกล็ดปลาที่กินเด็กเป็นไงครับเคยถอดอะไรนอกจากเกล็ดปลาไหมครับถอดหรือขอดถอดเขาเรียกว่าถอดเกล็ดปลาเขาเรียกว่าขอดอ้าวแต่ถ้าถอดจะถอดประจำถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกทีนี้ก็เริ่มตัดปลาตัดหางนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามปลานี่คือต้องล้างก่อนไหมครับต้องล้างก่อนค่ะล้างเสร็จแล้วก็มาตัดค่ะหลังจากขอดเกล็ดปลาหมดจนเป็นที่เรียบร้อยก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเอามาตัดหางดูนุ่มนิ่มไปหมดเลยอ่ะตัดหางเดี๋ยว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 เอาที่หางนิดนึงก่อนโอเคครับ
เสี่ยวมีดจะโดนน้องทั้งเลยไปล้างไปล้างลูกตัดหัวตัดอะไรเรียบร้อยเลยบ้านนี้ล้างจนปลาไม่มีที่ใครแล้วเอาสบู่ไหมอาบปลาเลยต้องหันเฉียงพร้อมไหมครับเฉียงเฉียงขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคค่ะไปกดมันจะเข้าได้ไงก็เหลือไปงี้สิแม่ครับครับพันปลาก็ต้องเอาให้ขาดถ้าวางมีดพาดไว้แบบนั้นเมื่อไหร่ปลาจะขาดจากกันล่ะครับเออระวังนิ้วหันไปเสียงน้อยไปหน่อยนะแบบดังกรอบเป็นไงมิวยากครับผมซื้อกินง่ายกว่าเสียวนะแม่ครับมีต้องตัดหัวยังไงครับตัดหัวด้วยลูกตัดหัวแล้วก็หัวแล้วก็ผ่าค่ะด้านไหนครับด้านนี้ครับระวังนะมิวเอาเข้ามาอีกเนื้อทางนั้นพี่มิวไม่กล้ามองไม่มิวไม่กล้ามองอ่ะมันเสียวๆสงสัยนี่จะเป็นการหั่นปลาครั้งแรกของหนุ่มมิวเป็นแน่ไม่มองแม้แต่ตัวปลาเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวลุยต่อไปครับใช่ครับรักแล้วนั่นน่ะทำความเพียรพอมาลงเขาแล้วก็ทำการหั่นปลาเป็นชิ้นเฉียงๆนอกจากจะให้สวยงามแล้วชิ้นปลาจะมีขนาดใหญ่เวลาต้มไปจะได้ไม่เละยังไงล่ะครับไปเอาไอ้ของเปรี้ยวมาอ้อดิบด้วยอ้อดิบด้วยอ้อดิบด้วยของเปรี้ยวเกลือด้วยมีอะไรบ้างนะครับแม่ของเปรี้ยวมี3อย่างนะคะส้มแขกส้มแขกมะขามมะนาวส้มแขกคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัดนิยมปลูกทางภาคใต้เอามาใช้ทำอาหารประเภทต้มหรือแกงได้เลยลูกได้แล้วเช่นแกงส้มเป็นต้นมะนาวแล้วมะนาวมะนาวลูกมะนาวมะขามดึงออกมาลูกแล้วไปแช่น้ำเอาไปอีกแล้วก็มะนาว1ลูกครับมะนาว1ลูกเกลือแล้วก็เตรียมอ้อดิบนะคะเตรียมมะโหลกต้นใช่ๆแม่ครับครับล้างปลาเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะครับตั้งไว้เฉยๆก่อนลูกค่ะเตรียมผักก่อนเตรียมผักก่อนเตรียมผักค่ะเตรียมผักก่อนของน้องมิวยังไม่ได้คือหนูไม่ใช่ปลาลูกปลาขึ้นมามะขามโอ้ยลูกมะขามใช้ส้มแขกอันไหนครับผมส้มแขกติดกับมะนาวจ้าเกลือส้มใต้ในครั้งนี้จะมีรสเปรี้ยวนำจากพืช3ชนิดคือส้มแขกจะให้รสเปรี้ยวจัดจ้านกลิ่นหอมเอาไปทำไมมะขามเปียกจะให้รสเปรี้ยวทำให้ชุ่มคอและมะนาวจะให้รสเปรี้ยวจัดเมื่อผสมทั้ง3รสจะให้รสเปรี้ยวที่กลมกล่อมพอดีครับพร้อมไหมครับน้อยน้อยน้อยกว่านั้นหน่อยนึงโอเคค่ะเกลือตามไม่ทั่วลูกตามไม่ทั่วโอเคแล้วติดไฟตั้งน้ำเลยของเราอะได้ทำเร็วบ้านนี้ทำเร็วหม้ออยู่ไหนหม้อบะเลอบะล่าไม่เห็นหม้อหม้ออยู่ในตู้ถามหม้ออยู่ไหนมิวครับหม้อก็น่าจะใบใหญ่ไหนมองไม่เห็นเล่นงงอยู่พักใหญ่ไม่เป็นไรได้แล้วก็ลุยต่อเลยครับน้ำใส่เท่าไหร่นะครับแม่ประมาณลิตรนึงค่ะได้แล้วค่ะน้ำได้แล้วครับปอกอ้อก่อนปอกอ้อปอกอ้อเอามีเล็กหน่อยอ้อดิบเอาครึ่งทางเอาครึ่งทางเหรอครับปลาแช่น้ำไม่ทำไมล้างก่อนลูกล้างก่อนแล้วก็ปอกยังแช่อยู่หรอใช่แล้วครับอ้อดิบนั้นต้องล้างก่อนปอกแต่ถ้าปอกแล้วเอาไปล้างน้ำล้างก็จะเข้าไปในตัวอ้อดิบเมื่อนำไปแกงก็จะไม่อร่อยยังไงล่ะครับแล้วก็แมวแมวละข้างล่างมันดีอร่อยจริงๆค่ะลองดึงได้ลูกได้เข้ามาดึงแล้วก็ดึงใช่เลยค่ะหนุ่มครับกับการปอกอ้อดิบถือว่าดีใช้ได้นะครับพี่มิวรักษาได้เลยลูกน้องมิวได้แล้วครับอ๋อได้แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมแช่มะขามนะคะน้องมิวแช่มะขามนี่พอไหมครับอีกเท่าตัวนึงน้องมิวอีกเท่าตัวนึงลูกอีกเท่าตัวครับเอาได้เลยได้เลยครับทีนี้ทำอ้อดิบก่อนทำอ้อดิบปอกอ้อดิบใช่ไหมแม่ปอกอ้อดิบโอเคได้เลยค่ะพี่ปอกกับมือก็ได้ทางหนุ่มมิวก็กำลังเริ่มปอกอ้อดิบอยู่เช่นกันขอกลับไปทางหนุ่มกลับบ้างทางนั้นก็กำลังเริ่มปรุงแล้วครับ
น้ำเดือดแล้วใส่เครื่องแกงได้เลยจ้าใส่ส้มแขกประมาณ10ชิ้นค่ะน้องกั๊ก2ส้มแขกถ้าจะให้ดีต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะครับเพราะความร้อนจะดึงความเปรี้ยวออกมาได้ดีครับ10ตักน้ำมะขามลงไปเลยก็วันนี้ดูดีบ้านเราดูดีมากเลยแล้วก็ใส่ปลาเลยค่ะดีมากนี่เสร็จแล้วเนี่ยยอดไข่เน้นทุกดอกไม่ต้องคนอะไรนะคะแม่ครับน้ำเดือดเราใส่พริกเลยไหมครับใส่พริกเลยลูกใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกงน้องมิวครับผมของน้องมิวใส่ส้มแขกลงเลยครับส้มน้ำเดือดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟังที่แม่ผมพอกก็ใส่น้ำมะขามต่อครับหมดเลยนะครับครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวเยอะถ้าไม่ถึงไม่ใช่วิธีตักครับเอาหลังจากนั้นก็ใส่ปลาลูกใส่ปลาใส่ปลาแล้วคือหยิบทีละชิ้นครับใส่ลงไปทีละชิ้น2ชิ้นไม่ได้เพราะน้ำปลามันลงไปแล้วจะคาวค่ะต้องคนไหมครับไม่คนค่ะไม่คนใส่ลงไปเลย2ชิ้น3ชิ้นก็ได้ค่ะหยิบลงไปของน้องกั๊บดูว่าปลาสุกแล้วก็ใส่ทอดดิบได้เลยครับใส่ได้เลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ชิมใส่ข้าวแหลกก็ได้ใช่ไหมครับครับใส่หมดเลยไม่งั้นมันจะเผ็ดมากลูกต้มแขกไม่ต้องใส่แล้วนะตัดเดี๋ยวจะเปรี้ยวเยอะไปใหญ่มากเผ็ดจากหน้าตาของน้องกราฟและพี่เท่งแกงส้มหม้อนี้ท่าทางจะเปรี้ยวจะส้มสมชื่อนะครับยังไม่ได้ใส่เกลือลงหน่อยเลยของน้องกราฟอะค่ะโอ้ยเกลือหน่อยต้องปรุงอีกปรุงเอาตัดไหมดีขึ้นอ่ะดีแล้วอ๋อเดี๋ยวเราต้องใส่มะนาวตอนสุดท้ายใช่มันจะได้เปรี้ยวนี่ทำอะไรต่อครับผมของน้องมิวใส่อ้อดิบได้แล้วลูกเดือดแล้วใส่เลยอ้อดิบเพราะมันไม่มีน้ำเทได้เลยครับอ๋อน้องหั่นเป็นท่อนๆหนึ่งเลยเราชิมรสได้เลยเฉียงมันจะได้ดูดน้ำไงใช่อะไรบอกมาได้ว่ามันเป็นไงพี่ไม่ชิมชิมก่อนเอ้าโอ๊ยแม่ครับเปรี้ยวน้ำริ้วเลยเปรี้ยวน้ำริ้วใส่กะปิแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนโอเคมาใส่กะปิ1ช้อนนี่จะละลายละลายอ้าวล่าได้ค่ะแล้วก็ไปเอาเกลือลงหน่อยนึงครับถ้าแกงส้มมีรสเปรี้ยวมากเกินไปวิธีการแกงคือเติมขิงกับพริกลงไปบางทีแบบใส่จะช่วยไปตัดน้ำแข็งได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปรี้ยวออกและดูเหมือนว่าฝั่งน้องกราฟจะได้แกงส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตักน้ำหน่อยลูกน้ำหน่อยอ๋อเทคราวไปโรยตัวลูกโรยตัวพริกพอแล้วสวยงามครับนี่นะครับคือแกงส้มปากใต้ฝีมือของผมและพี่เท่งนั่นเองครับพอดูจากสีสันของแกงส้มถ้วยนี้ของน้องมิวและพี่พันธ์น่ากินอยู่ไม่น้อยนะครับอันนี้พริกดูละเอียดนะแกงส้มปากใต้ของผมและพี่พันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมและแล้วแกงส้มสำหรับอาหารของแต่เมื่อกี้ตอนตามบอกมันของพี่วิวจะหยาบนะแต่ไอ้ของกับก็หยาบแบบเนื้อพริกแกงอ่ะพี่ว่าเป็นเพราะว่าพี่เท่งกับเทงที่เรียบร้อยตัดข้างบนแต่พี่แต่มีความตั้งใจในทุกขั้นตอนก็ต้องขอชื่นชมนะครับถ้าล่างหม้อของพี่วิวน่าจะมีง่ายปะปนกันไปเมื่อได้เรียนรู้และทำจบไปแล้วก็ถึงคราวที่ต้องมาตัดสินทั้งหน้าตาและรสชาติในครั้งนี้แล้วครับแม่กลิ่นหอมฉุยเลยแกงส้มปักใต้น
คุณแม่หลวยครับดูหน้าตาก่อนอ่ะฝั่งของน้องกรัฟเป็นไงฮะสีสันของน้องกรัฟสีสันสวยงามสวยงามแต่ตำพริกไม่ละเอียดเท่าไหร่อ๋อคือร้านเราต้องการโชว์พริกให้เห็นว่าเราใส่พริกครับผมพริกอาจจะไม่ละเอียดครับผมแล้วฝั่งนี้แหละครับคุณแม่ของน้องมิวอันนี้หน้าตาสวยมากสวยมากละเอียดไม่หรอกคือถ้าไม่เห็นน่าจะปอกแกงส้มการทำเครื่องแกงของภาคใต้นะคะพริกทุกอย่างจะต้องละเอียดค่ะจะไม่เห็นจะไม่เห็นสีไม่เห็นเป็นใบค่ะไม่เห็นเป็นใบถือว่าหน้าตาในทางนี้น่าจะดีกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาตินะคะเอาละครับเอาแม่ลองของน้องกั๊บก่อนนะครับก่อนนะครับชิ้นเล็กๆหน่อยได้แล้วนะรอยังไงเข้าปากปั๊บพยักหน้าพยักหน้าแล้วก็หัวเราะนิดนึกไม่ถึงไงอ๋อนี่โอเคเลยแม่เรากินออดิบ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 กำลังพอคำเลยครับแม่เปรี้ยวมึงจังเปรี้ยวแม่กินออดิบเปรี้ยวจะนำเพราะออดิบดูดน้ำความเปรี้ยวกว่าเยอะอ้าวของน้องกลับของน้องมิวของน้องมิวโอ้โหถึงแล้วนี่แม่ฮันน่าบอกโอ้โหเก่งนะเนี่ยแม่อย่างเงียบจริงๆแล้วก็โอเคนะลูกครับผมค่ะรสชาติได้ประมาณได้เลยทั้งสองค่ะนะครับผมค่ะอ่ะแม่ต้องให้คะแนนแล้วล่ะครับค่ะมีคะแนนเต็มนะให้น้องๆคนละ10คะแนนชิมชิมชิมอ้าวมาลุ้นกันนะครับฝั่งน้องกรัฟกับคุณเท่งคะแนนเต็ม10คะแนนคุณแม่หลวยให้หน้าตาก่อนนะคะหน้าตาครับค่ะหน้าตาของน้องกรัฟแม่ให้8พริกไม่ละเอียดแต่ถ้ารสชาติแม่ให้9เป็น17คะแนนครับ17คะแนนนะครับผมหน้าตาเป็นไงแม่หน้าตาของลูกสวยแม่ให้9 9แต่รสชาติ ให้สัก7 เป็น16คะแนนแล้วคือคะแนนคือผู้ชนะเย้โอ้สูสีสูสีจริงๆแล้วนะลูกการแกงส้มเราต้องใส่พวกเปรี้ยวให้น้อยก่อนค่ะเปรี้ยวมันแก้ยากเพราะฉะนั้นมันก็จะนำประมาณนี้ยิ่งโดยที่เป็นผักพื้นบ้านที่มันดูดความเปรี้ยวความเปรี้ยวเข้าไปได้อะค่ะก็ถือว่ารสชาติใช้ได้นะแม่นะโอเคถือว่าเขาครั้งแรกได้ครั้งแรกได้เลยชื่นชมเลยค่ะน้องกรัฟเป็นไงครั้งแรกในวันนี้เพิ่งได้รู้ว่ากว่าจะได้ออกมาชามนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจอย่างมากเลยครับอะไรบ้างที่เป็นครั้งแรกที่ทำเนี่ยพอเจ็ดปลานี่เพิ่งเป็นตัวแรกเลยตัวแรกครับเป็นไงก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเออแต่เป็นครั้งแรกแล้วพอเจ็ดนะครั้งปลาหนึ่งก็ครั้งแรกกันอ่ะมาทางฝั่งน้องมิวเป็นไงบ้างวันนี้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรยากสุดสำหรับมิวผมว่าน่าจะเป็นขอดเกล็ดปลาครับเพราะว่าเหมือนถ้าเราขอดไม่ละเอียดเนี่ยมันจะมีเกล็ดติดอยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องหั่นปลาเรื่องควักไส้อะไรพวกนี้อันนี้ครั้งแรกจริงๆครับกว่าจะได้มาจานนึงเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากซึ่งถ้าเราผิดขั้นตอนไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้รสชาติมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับครับนะฮะแต่ถือว่าโอเคมากนะคะการทำครั้งแรกแล้วรีบด่วนขนาดนี้ได้แบบนี้ลูกถือว่าแม่ใจดีมั่นใจจังนะครับผมเรียกว่าว่างๆครับมิวกับกราฟเดียทำได้เลยนะยังจำชื่อไม่ได้ทำดูได้นะเอ้าใครอยากไปทานที่ร้านแม่บ่อยครั้งครับค่ะร้านอาหารบ้านฉลองนะคะอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ตอม่อที่49ค่ะครับผมวันนี้ครับขอกราบขอบคุณครับคุณแม่หลวยและขอบคุณน้องกราฟและน้องมิวครับขอบคุณครับมากมากเลยครับเอาสำหรับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามคุณพระช่วยนะฮะที่ทาง YouTube พระช่วยนะครับและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเข้าไปคอมเมนต์ได้ใน Facebook คุณพระช่วยครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ลุงกับคุณพระช่วยครับผู้ชมก็สามารถเข้าไปดู
กินดูคือพอเป็นอาหารใต้อะคือเราอ่ะไม่ใช่คนทำอาหารเก่งอาหารเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้ตามภาษาที่เราเป็นลูกมือแม่เนาะก็เอ็นดูแหละครั้งแรกอย่างเงี้ยคือมันยากนะคะกับการทำแกงขึ้นมาคือเอาจริงอ่ะเราตำแกงไม่ค่อยเป็นนะถ้าแม่คือส่วนมากเวลาจะช่วยแม่คือแม่จะใส่ทุกอย่างไว้ให้แล้วเราก็ตำอย่างเดียวลงแรงอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบกะไม่ถูกเดี๋ยวกลัวเผ็ดกลัวอะไรเงี้ยคือสมัยทำอะจำได้เลยว่าทำมันนู้นผิดนี่ผิดก็จะโดนด่าโดนดุโดนบ่นอะไรเงี้ยแบบอันนี้ทำไมไม่จำทำแกงอย่างนี้ได้ยังไงใส่ปลาไปแล้วห้ามกวนอะไรเราก็ไม่รู้ไงเราก็เขี่ยๆตามภาษาเราอะนะแต่ก็เป็นคือแม่พอใส่ปุ๊บจบแม่ก็แบบทำนู่นนี่เนี่ยเอาผักใส่ปั๊บอีกกวน 2-3 ทีชิ้นปุ๊บเติมนิดหน่อยปิดแก๊สแต่เราก็นั่งเล็งอยู่มันสุดยอดว่าเราคิดดูแล้วกันว่าเด็กผู้ชาย2คนที่ไม่เคยทำอ่ะแล้วมาทำได้ขนาดนี้คือเก่งนะเก่งแล้วค่ะเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนชอบความไม่มองปลากลัวโอเคค่ะก็ซีรีส์แบบวัยรุ่นเรียนไทยของพาช่วยสนุกเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันกับคู่ของน้องๆคนอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย